AC English Lesson 20เครื่องหมายวรรคตอนหรือว่า punctuation ค่ะค่ะเครื่องหมายวรรคตอนนะคะหรือว่า punctuation นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะที่ไม่น้อยไปกว่าหลัก grammar หรือว่าคำศัพท์นะคะในการเขียนภาษาอังกฤษนะคะเน้นนะคะเขียนเท่านั้นนะคะเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะว่าเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างค่ะค่ะอันแรกนะคะคือเครื่องหมาย full stop นะคะที่เราเรียกกันว่าจุด full stop ค่ะแต่ถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยเขาแปลว่าเครื่องหมายมหัพภาพนะคะยากไปค่ะเราเรียกกันว่าจุด full stop นะคะมาเรียนรู้คำศัพท์ก่อน full แปลว่าเต็ม stop หยุดก็คือหยุดแบบเต็มที่หมายความว่าเวลาเราจะหยุดประโยคนะคะหรือว่าจบประโยคเนี่ยเราก็ใส่จุด full stop นี้เข้าไปค่ะดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่น I like to eat pizza I like to eat pizza จบประโยคแล้วจุด full stop ไปเลยค่ะถ้าไม่มีเนี่ยนะคะจะถือว่าประโยคนั้นผิดค่ะถ้าเป็นการสอบ IELTS เนี่ยก็จะโดนหักคะแนนได้ค่ะค่ะอีกหน้าที่หนึ่งของจุด full stop นะคะก็คือใช้เขียนไว้หลังอักษรย่อหรือว่าคำย่อนะคะอย่างเช่นคำว่า U จุด S จุด A จุดนะคะมาจากคำว่าUnited States of America ก็คืออเมริกาค่ะหรือว่าคำว่า VIP มาจากคำว่า Very Important Person ค่ะแปลว่าบุคคลสำคัญค่ะต่อไปนะคะคือเครื่องหมายคอมมานะคะก็คือคอมมานะคะเราเรียกกันว่าเครื่องหมายลูกน้ำถ้าเป็นคำเป็นทางการเนี่ยก็คือเครื่องหมายจุลภาคแต่ครูขออนุญาตเรียกว่าเครื่องหมายคอมมานะคะอาจหน้าที่ของมันก็คือใช้แยกวลีหรือว่าประโยคค่ะมาดูตัวอย่างนะคะ The more you learn comma the more you know ยิ่งคุณเรียนเท่าไหร่เนี่ยคุณยิ่งรู้มากเท่านั้นค่ะอีกตัวอย่างนะคะ She goes to school by bus comma she's never been late ก็คือเธอเนี่ยไปโรงเรียนโดยรถไปตามทางทุกวันค่ะแล้วเธอเนี่ยไม่เคยมาสายค่ะหากบางคนงงนะคะว่าทำไมเราไม่ใช้จุด full stopจุดไปเลยจบสิ้นเรื่องสิ้นราวนะคะคือบางทีเนี่ยประโยคหลังเนี่ยมันมีที่มาที่ไปหรือว่าเชื่อมโยงกับประโยคข้างหน้านะคะเราก็เลยใช้เครื่องหมายลูกน้ำเนี่ยขั้นค่ะต่อไปหน้าที่ต่อไปของเครื่องหมายลูกน้ำนะคะก็คือใช้ขั้นรายการหรือว่ารายชื่อต่างๆนะคะในประโยคนะคะเช่นนะคะ I bought milk comma cheese comma eggs comma and bread I bought milk commacheese, comma, eggs, comma, and bread ก็คือฉันซื้อนมชีสไข่แล้วก็ขนมปังค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือเครื่องหมาย question mark หรือว่าเครื่องหมายคำถามนะคะเรามาดูคำแปลก่อน question แปลว่าคำถาม mark แปลว่าเครื่องหมายเลยค่ะแปลว่าเครื่องหมายคำถามนะคะแต่ครูจะเรียกกับนักเรียนครูว่าเครื่องหมายมึนงงค่ะมันก็คือใช้ปิดท้ายประโยคคำถามนะคะอย่างเช่น Where are you going แล้วก็ใส่เครื่องหมายมึนงงนี้เข้าไปค่ะแปลว่าจบประโยคคำถามนั้นนะคะก็คือคุณกำลังจะไปไหนน่ะอีกประโยคนะคะ Do you really want to go there Do you really want to go there แล้วก็เครื่องหมายมึนงงค่ะคือคุณเนี่ยต้องการจะไปที่นั่นจริงๆหรอค่ะต่อไปนะคะชื่อภาษาอังกฤษจะน่าสะพรึงกลัวหน่อยนะคะมันก็คือexclamation mark ภาษาไทยนะคะง่ายเลยค่ะมันคือเครื่องหมายตกใจนะคะค่ะเอาไว้ใช้หลังคำอุทานนะคะประโยคอุทานคำสั่งหรือว่าคำอวยพรค่ะอย่างเช่นนะคะ it's cold it's cold เฮ้ยมันหนาวจังเลยกับ stop stop หยุดนะหรือว่า don't do that don't do that อย่าทำสิ่งนั้นหรือว่า wow wow นะคะใส่เครื่องหมายตกใจเข้าไปค่ะหรือว่าออกคำสั่งนะคะอย่างเช่นนั่งเล่นเกมดึกไปแล้วคุณแม่สั่งว่า you have to go sleep you have to go sleep ไปนอนได้แล้วแล้วก็ใส่เครื่องหมายตกใจเข้าไปค่ะเพราะคุณแม่วีนเสียงดังขึ้นมานะคะค่ะหรือว่าคำอวยพรนะคะอย่างเช่น have a nice day have a nice day แล้วก็ใส่เครื่องหมายตกใจนี้เข้าไปค่ะแปลว่าขอให้เจอวันดีๆค่ะต่อไปนะคะคือเครื่องหมาย apostrophe นะคะก็คือเป็นเครื่องหมายข้างบนนะคะค่ะอันนี้นะคะไม่มีชื่อที่แปลเป็นไทยนะคะเพราะว่าในภาษาไทยไม่มีค่ะส่วนใหญ่เนี่ย
เราจะรู้จักกันว่า apostrophe เนี่ยก็คือ apostrophe s แสดงความเป็นเจ้าของนะคะใช่ค่ะมาดูกันก่อนนะคะอย่างแรกเนี่ยใช้แสดงความเป็นเจ้าของนะคะของคำนามทั้งเอกพจน์แล้วก็พหูพจน์ค่ะตัวอย่างนะคะ this is Peter's car this is Peter's car เห็นไหมคะตรง Peter's ใส่ apostrophe s เข้าไปค่ะค่ะแปลว่าเนี่ยก็คือรถของปีเตอร์ค่ะแต่อย่าลืมนะคะถ้าเกิดเป็นคำนามพหูพจน์ที่มี s นะคะอยู่แล้วนะคะ apostrophe เนี่ยไม่ต้องมี s ข้างหลังอย่าเพิ่งงงนะคะดูตัวอย่างค่ะthese are dog's beds these are dog's beds นะคะก็ดูนะคะ dog's เห็นไหมคะมีสุนัขหลายตัว apostrophe ใช้เปล่าๆได้เลยค่ะไม่ต้องมี s ข้างหลังนะคะแปลว่าของสุนัขค่ะมันก็คือเนี่ยก็คือที่นอนของสุนัขค่ะค่ะแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งของมันนะคะก็คือใช้สำหรับคำย่อค่ะอย่างเช่น don't don't มันจะคำว่า do not do not can't can't มันจะคำว่า cannot cannot คำนี้นะคะคนไทยค่อนข้างจะออกเสียงมีปัญหานิดนึงคือคำว่า can แปลว่าสามารถแต่ can't แปลว่าไม่สามารถนะคะเสียงต่างกันนะคะต่อไปนะคะ it's มาจาก it is you are มาจาก you are ค่ะค่ะต่อไปนะคะชื่อภาษาอังกฤษนะคะไฮโซมากค่ะมันคือ round brackets ภาษาไทยนะคะก็คือเครื่องหมายวงเล็บค่ะใช้ทำหน้าที่เพิ่มข้อมูลนะคะในประโยคค่ะตัวอย่างนะคะShe'll fly to Washington D.C. วงเล็บเปิดนะคะ with two stopovers วงเล็บปิดค่ะ and will come back at the end of the month มาแกะกันนะคะ she เขาผู้หญิง will จะ fly บิน to ไปที่นะคะ Washington D.C. ดูในวงเล็บนะคะ with ก็คือด้วย to 2 stopovers ก็คือการเปลี่ยนเครื่องนะคะถึง2ครั้ง and และนะคะ will come ก็คือจะ will come back ก็คือจะกลับมา at the end of the month ก็คือกลับมาสิ้นเดือนค่ะแปลแบบรวมก็คือเธอเนี่ยจะบินไปวอชิงตันดีซีนะคะด้วยการเปลี่ยนเครื่อง2รอบแล้วก็จะกลับมาตอนสิ้นเดือนค่ะให้สังเกตนะคะไอ้ตรงวงเล็บนะคะว่าเราจะมีหรือไม่มีก็ได้มันเป็นการขยายข้อมูลในประโยคค่ะก็สรุปว่ายังไงเนี่ยคนคนเนี้ยเยคนนี้นะคะก็ต้องไปดีซีแล้วก็กลับมาสิ้นเดือนอยู่ดีค่ะเขาจะหยุดกี่ครั้งเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องรู้แต่ว่าอยากเพิ่มข้อมูลเข้าไปก็ได้ค่ะค่ะยังมีต่ออีกตอนนึงนะคะสำหรับเครื่องหมายวรรคตอนหรือว่า punctuation นะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะครูจะเลือกเฉพาะสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในการเขียนแบบง่ายๆมาค่ะ practice practice and practice ฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝนครูจะช่วยค่ะ